่อไปเป็นการพูดถึงการอัปเดตการเชื่อมโยงในเอกสารนะครับการเชื่อมโยงในเอกสารคืออะไรนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้เราทำเลขหน้าเลขภาพที่อัตโนมัติไว้นะครับก็คือเป็นภาพที่2-1ตรงนี้ก็มีการอ้างอิงถึงภาพที่2-1นะครับความหมายก็คือมันมีการเชื่อมโยงแบบเอกสารนะครับเช่นถ้าตรงนี้เปลี่ยนลำดับไปตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าผมทำซ้ำตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแต่เราทำซ้ำไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะฮะทำการคัดลอกเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ผมมาทำการแทรกไว้ข้างบนนะครับก่อนหน้านี้นะครับนะฮะแทรกไว้นะครับพอเราแทรกไว้ปุ๊บตรงนี้เป็น2-1แน่นอนครับอันที่ผ่านมาก็ควรจะเป็น2-2แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบให้เลขหน้ามันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือ2-1อันเมื่อกี้ที่ผมวางลงไปอันเดิมตรงนี้ก็ต้องอัปเดตเป็น2-2นะครับตรงนี้ก็ต้องอัปเดตเป็น2-2ด้วยนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราทำการพิมพ์นะครับมาที่ Print Preview นะครับปรากฏว่าในนี้ก็ยังเป็น2-1อยู่เลยนะครับถ้าเราซูมเข้ามานะครับจะเห็นว่าเป็น2-1อยู่เลยตรงนี้อัปเดตเป็น2-2แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็น2-1อยู่เลยนะฮะถ้าเราย้อนมาอีกหนึ่งหน้านะครับก็คือหน้าที่ผมพอดีเรากระเทิบเยอะไปหน่อยนะครับนะฮะนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือ2-1หน้าถัดไปก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็น2-2แล้วนะครับแต่ตรงนี้การอ้างอิงการอัปเดตยังเป็น2-1อยู่เลยก็คือมันยังไม่อัปเดตให้นะครับมันยังไม่อัปเดตให้นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเราก็กลับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันอัปเดตแล้วเราต้องมาเซตที่ออปชันของ Word นะครับในส่วนของออปชันนะครับในส่วนของการดิสเพย์นะครับจะต้องเซตเรื่องของการอัปเดตก่อนที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็อัปเดตลิงก์ data นะครับลิงก์ data คือทุกอันที่มันลิงก์ถึงกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะพิมพ์นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ advance นะครับลงมาในส่วนของอัปเดตลิงก์ทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์เอกสารนะครับออปชันตัวนี้นะครับก็คืออัปเดตอัตโนมัติเมื่อเราเปิดไฟล์เอกสารใหม่นะครับในกรณีที่มีการแก้ไขไปนะครับครั้งต่อไปเวลาเปิดมาใหม่ก็จะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้เราลองดูนะฮะเมื่อเราไปทำให้ออปชันมันอัปเดตอัตโนมัติแล้วนะครับปกติเราคลิกขวาอัปเดตเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีจำนวนมากนะครับก็ไม่น่าจะเราอาจจะผิดพลาดในการอัปเดตได้ตอนนี้เราไปตั้งค่าให้อัปเดตแล้วคราวนี้ลองมาดูใหม่นะครับเมื่อเราอัปเดตแล้วนะครับเมื่อเราเข้าเมนู Print นะครับเห็นแล้วนะครับตรงนี้มันก็อัปเดตให้แล้วนะครับเป็น 2.2 นะครับตัวนี้ก็เป็น 2.2 รูปภาพอื่นๆถัดจากนี้ก็อัปเดตอัตโนมัตินะครับมันจะอัปเดตให้หมดเลยนะครับเป็น4เป็น5เป็น6นะครับคราวนี้ก็จะไม่เกิดการหลงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันอัปเดตอัตโนมัติแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเซตอัพให้โปรแกรมมันอัปเดตอัตโนมัตินะครับซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่ทำระบบลิงก์อัตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยทำให้เราไม่ผิดพลาดได้นะครับ